วิดีโอน่าสะเทือนใจถูกเผยแพร่โดยโคโคราเรสคิวเผยให้เห็นโคโคราตัวหนึ่งนอนอยู่บนพื้นโดยมีโคโคราอีกตัวเฝ้าไม่ห่างบางครั้งก็กอดบางครั้งก็ซบหน้าลงกับร่างที่ไม่ไหวติงกลายเป็นคลิปไวรัลหลายคนบอกว่านี่คือหนึ่งในหลักฐานว่าสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการพัฒนามิตรภาพความผูกพันและรู้จักความโศกเศร้าเหมือนมนุษย์วันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์2024ศูนย์ช่วยเหลือโคโคราได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้านว่าเห็นโคโคราสองตัวตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้คาดว่าอาจได้รับบาดเจ็บส่วนอีกตัวหนึ่งเฝ้าเพื่อนไม่ห่างเชื่อว่าพวกมันต้องการความช่วยเหลือเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่าตัวที่นอนอยู่เป็นโคโคราตัวเมียที่โตเต็มวัยส่วนตัวที่นั่งเฝ้าก็เป็นโคโคราตัวผู้ที่ตัวเต็มวัยแต่วันมีชื่อว่ามอนตี้มอนตี้คือลูกโคโครากำพร้าที่ศูนย์ช่วยเหลือโคโคราในเมืองแอดิแลดประเทศออสเตรเลียได้ช่วยเหลือชีวิตไว้และตั้งชื่อให้เมื่อ 2-3 ปีก่อนพอมันโตก็ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติร่วมกับโคโคราตัวอื่นๆในพื้นที่นั้นดังนั้นตัวเมียที่นอนอยู่ก็คือคู่ของมอนตี้ซึ่งพวกมันเพิ่งจับคู่ผสมพันธุ์กันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็พบว่าเธอจากไปนานแล้วและเชื่อว่ามอนตี้นั่งเฝ้าศพอยู่นานมากกว่า12ชั่วโมงแม้ไม่บ่อยนักที่โคโคราจะตกต้นไม้แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหตุดังกล่าวคาดว่าคู่ของมอนตี้พลัดตกจากต้นไม้ในจุดที่สูงมากลงมากระแทกกิ่งไม้ด้านล่างก่อนร่วงลงสู่พื้นแน่นิ่งใต้ต้นไม้ส่วนมอนตี้เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายแล้วพบว่ามันปกติดีไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนจึงปล่อยมันไปแต่มอนตี้ก็ยังคงเกาะต้นไม้และเฝ้ามองเจ้าหน้าที่จัดการกับร่างของคู่ที่ไร้ลมหายใจเจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาเองก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนโดยทั่วไปโคโคราจะอยู่อย่างสันโดษและจะอยู่ด้วยกันในช่วงผสมพันธุ์เท่านั้นการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโคโคราที่เสียชีวิตนั้นถือเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปแต่การได้เห็นโคโคราตัวผู้กอดและซบหน้าลงกับร่างที่ไม่ไหวติงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจยิ่งกว่าพฤติกรรมประเภทนี้ไม่ค่อยพบเห็นจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเราแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงธรรมชาติของโคโคราที่มีความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่และปฏิกิริยาต่อการตายของโคโคราตัวผู้ตัวนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามอย่างแท้จริงที่โคโคราสามารถแสดงให้เห็นได้โคโคราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องจำพวกพอสซัมไม่ใช่หมีตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องสำหรับให้ลูกอ่อนอาศัยอยู่จากการที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายสัตว์ในตระกูลทำให้ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าหมีโคโคราหรือหมีต้นไม้อาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นยูคาลิปตัสปัจจุบันจะพบโคโคราได้ที่รัฐควีนส์แลนด์รัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐวิกตอเรียและรัฐเซาท์ออสเตรเลียโคโครามาจากภาษาอบอริจินีมีความหมายว่าไม่กินน้ำเนื่องจากพฤติกรรมที่เป็นสัตว์ไม่ดื่มน้ำเลยเพราะได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอจากใบยูคาลิปตัสอยู่แล้วโคโครากินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหารฟันและระบบย่อยอาหารถูกพัฒนามาให้สามารถกินและย่อยใบยูคาลิปตัสได้ใบยูคาลิปตัสมีสารอาหารน้อยมากและยังเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์แต่ระบบย่อยอาหารของโคโครามีการปรับตัวทำให้สามารถทำลายพิษนั้นได้ส่วนใหญ่โคโครากินใบยูคาลิปตัสประมาณวันละ 2,000-5,000 กรัมโดยปกติมันจะนอน 16-24 ชั่วโมงต่อวันเพื่อรักษาพลังงานไว้ทำให้โคโคราวิวัฒนาการตัวเองให้มีสมองขนาดเท่ามะเขือเทศ1ผลเท่านั้นอย่างไรก็ตามใบของยูคาลิปตัสมีความเหนียวมากทำให้โคโคราต้องใช้การเคี้ยวในแต่ละครั้งอยู่เป็นเวลานานกว่าจะกลืนลงไปโดยอาจเคี้ยวมากถึง 16,000 ครั้งต่อวันทำให้โคโคราตัวที่มีอายุมากฟันจะสึกหมดโคโคราที่อยู่ทางตอนใต้จะมีขนาดใหญ่กว่าที่อื่นโดยตัวผู้สูงประมาณ 30.8 นิ้วน้ำหนักโดยเฉลี่ย 11.8 กิโลกรัมขณะที่ตัวเมียสูงประมาณ 28 นิ้วน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 7.9 กิโลกรัมส่วนโคโคราที่อยู่ทางตอนเหนือตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย 6.5 กิโลกรัมขณะที่น้ำหนักเฉลี่ยของตัวเมียอยู่ที่ 5.1 กิโลกรัมโคโคราแรกเกิดจะมีน้ำหนักเพียง 0.5 กิโลกรัมเท่านั้นโดยเฉลี่ยมีอายุไขประมาณ 13-20 ปีขึ้นกับปัจจัยรอบข้างสำหรับฤดูผสมพันธุ์ของโคโคราจะอยู่ในช่วงฤดูฝนราวเดือนกันยายนถึงมีนาคมโดยปกติโคโคราโดยเฉพาะตัวผู้เป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวดุร้ายจึงมักอยู่อย่างสันโดษตัวผู้และตัวเมียจะอยู่ด้วยกันก็ต่อเมื่อในฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นในการสื่อสารปกติโคโคราใช้เสียงในการติดต่อสื่อสารซึ่งเสียงที่ใช้มีอยู่หลายลักษณะโดยทั่วไปตัวผู้มักส่งเสียงร้องดังเพื่อประกาศหรือบอกบริเวณที่ตนอาศัยอยู่ในขณะที่ตัวเมียจะไม่ค่อยส่งเสียงร้องตัวเมียจะส่งเสียงร้องดังเมื่อมีอาการ
การก้าวร้าวสำหรับโคอาล่าตัวเมียที่มีลูกอ่อนจะใช้เสียงที่มีความอ่อนโยนกับลูกของตัวเองเมื่อเกิดความกลัวขึ้นโคอาล่าทั้งตัวผู้และตัวเมียจะใช้ส่งเสียงคล้ายเสียงเด็กร้องไห้นอกจากนี้โคอาล่ายังใช้กลิ่นของตัวเองทำเครื่องหมายตามต้นไม้ต่างๆในการติดต่อถึงกันอีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ